สตอรี่เมื่อคืนจบลงเพราะว่าคนอย่างพวกมันไอ้โง่ผมขอพูดหน่อยไอ้โง่ GTA ก็จะจบลง GTA จะตันก็เพราะพวกมันไอ้โง่ GTA ก็ต้องพาพี่ไปคาสิโนหน่อยดิขับรถหน่อยขับรถหน่อยน้ำมันจะหมดแล้วนะเว้ย GTA ก็ตันเพราะพวกคุณนั่นแหละพวกคุณมันโง่พวกคุณมันไม่แม่ด่าผู้หญิงทุกอย่างเขาสาคิดมาให้ที่เขาจะเล่นมีใครจะมายอมเล่นให้สนุกให้อ่ะคนที่เขาไม่กล้าเล่นก็เพราะว่าเงี้ยแหละทักไปด่าเขานู่นนี่นั่นแม่งโง่โง่แล้วก็โง่งงกูทำไมอ่ะสายตามันเป็นทางพอดีกูว่าน่าเป็นตามที่คนดูบอกแล้วแหละมึงไม่ได้ด่ามันหรอกมึงด่ากูถูกไร้สาระแค่นี้คิดไม่ได้แค่นี้คิดไม่ได้คนดูอย่าเพิ่งออกนะผมขอคนดูขอ5คนอายุไปก่อนผมจะไปถ่ายรูปเอาไปขายงานเอ้ยนะใช่ป่ะอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวเอาไปสปอนเซอร์คนดูอย่าเพิ่งออกนะคนดูอย่าเพิ่งออกนะขอถ่ายรูปเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยออกเมก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ให้คนดูในช่องมันเยอะๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะไปขายสปอนเซอร์แล้วก็ตอนถ่ายเชียร์ก็ได้แบงเกอร์เพลเยอร์โอเคน่าจะพิมพ์ออกนะเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวเล่นก่อนพิมพ์ด้วยนะว่าแบงเกอร์เพลเยอร์พิมพ์มาในแชทด้วยว่าแบงเกอร์หรือเพลเยอร์โอเคปะหน้าม้าหน่อยทำช่วยอยู่ด้วยกันช่วยด้วยกันช่วยทำอาหารกินหน่อยดิแบงเกอร์เพลเยอร์ช่วยทำอาหารกินหน่อยเปิดครับเปิดเนี่ยเปิดกันนะเปิดพิมพ์มาหน่อยพิมพ์มาหน่อยแบงเกอร์เพลเยอร์ยังไม่ทันเล่นเลยพิมพ์มาก่อนแล้วหรอพิมพ์มาแบงเกอร์หรือเพลเยอร์เร็วช่วยกันทำหากินหน่อยเร็วแบงเกอร์หรือเพลเยอร์เร็วพิมพ์มาหน่อยแบงเกอร์เพลเยอร์แบงเกอร์เพลเยอร์เธอถ่ายรูปด้วยแบงเกอร์เพลเยอร์แบงเกอร์เพลเยอร์ไปทีมะอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยทำงานหมากินพี่ว่าแบงเกอร์จบพี่ว่าแบงเกอร์รัวมากคนดูไพ่เดิมเลยเฮียไพ่เดิมพอเถอะเสียรอเลยเสียอะไรอ่ะ50,00050,000เลยเหรอเออดิเธอแค่50,000คนที่เขาให้มาถ่ายเนี่ยทำมาหากินไอ้โทนี่อย่างเงี้ยเสียไป150,000อีปิ๊บพอแล้วพอขอบคุณครับทุกคนเลยครับขอบคุณครับช่วยกันทำมาหากินนะจะได้มีเงินมาบำรุงเซิร์ฟนะคนดูจะได้ดูจริงๆต่อถ้าไม่มีไอ้พวกโง่ที่ทักไปด่าเขาอ่ะมึงยังวนกลับมาด่าเขาอีกเหรอ GTA มันก็คงไม่ตันหรอกคนก็จะกล้าเล่นมีอะไรให้เล่นเยอะกว่านี้คนมันไอ้โง่พอแล้วก็ดูพอมันออกไพ่เดิมเป็นไปได้ไงไว้เหี้ยมึงลงไปเท่าไหร่ลง 20,000 แล้วก็อย่างละ 5,000 อย่างละตกแล้วครบไปเลยเหรอใช่ๆก็ได้3เฟี้ยววะวันนั้นผมเล่นผมได้เป็นแสนด้วยพี่วันไหนทำแบบ2วันที่แล้วทำแบบนี้นะเสียไอ้วันที่มาถ่ายรูปนี่แหละเออ เสียว่าถ่ายรูปเหมือนเดียวเลยไม่คือมันคือการไม่ให้เกียรติอ่ะมันคือการไม่ให้เกียรติคนอ่ะแบบมึงมีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาวะถ้า
ด่าทั้งทีถ้ามึงกล้าด่าเออเหี้ยกล้าด่าแบบด่าจริงมึงก็เอาเฟซจริงมาด่ามีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาวะมันด่าไม่ถึงวะครับมีคนมาบอกผมมาบอกว่าให้มีคนมาบอกผมว่าน้องเขาโดนด่าออกกระดาษเขียวเลยเดี๋ยวมั้งว่าโดนลบเดี๋ยวเหลือไม่ไปดูแล้วหรอไปทำไมอ่ะไม่หาตีเพิ่มหรอก็เดี๋ยวบอกเอาก็ได้ไหมคือแม่งแบบเหี้ยมึงมีสิทธิ์อะไรไปด่าเขาวะต่อให้เขาไม่ได้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นใครก็ตามมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาเหี้ยก้าวก่ายงานเขาเหี้ยสลือคนไทยมึงแบบโง่โฉฉลาดเหี้ยคือน้องคือพวกนั้นนะครับมาบอกผมรู้อยู่แล้วว่ามีคนด่าแต่แบบผมมันไม่อยากให้แบงค์ไอ้แบงค์ไม่ได้หรอกอย่างนั้นน่ะผมมาพูดสวัสดีครับแล้วผมมันก็บอกไปแล้วว่าแบบเฮ้ยมึงควรจะแบบพอได้แล้วนะเบน้องเขาโดนอย่างนี้มามีคนมาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องสวัสดีครับไอ้เหี้ยมึงไอ้โง่สัตว์มึงใส่ลมเกินไปแล้วแล้วมึงก็มองกูเป็นระยะเขาไปด่าผู้หญิงเธอรู้อยู่แล้วมันแจ้งไม่ได้หรอกเว้ยมันต้องดูแม่งเก่งแต่เฟซปลอม Sound resumed. พออย่างนี้เลยคนถึงไม่อยากเล่นอ่ะไอ้เหี้ยโง่แป๊บหาตัวได้ตัวแทนแล้วนึงเนี่ยนมปังมึงอะไม่ต้องแดกไม่ต้องเฮ้ยกูอาจารย์เคาะหัวมึงว้าวดิทำไมไม่ลองก่อนเดี๋ยวเอาใหม่โคตรเท่All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.